นิสัย4 1. บรรพชาอาศัยโภชนะคือคำข้าวที่พึงได้ด้วยปลีแข้งเธอพึงทำอุตสาหะในโภชนะคือคำข้าวที่พึงได้ด้วยปลีแข้งนั้นจนตลอดชีวิตอติเรกลาภคือสังฆพัฒน์อุเทสพัฒน์นิมันตานพัฒน์สลักพัฒน์ปักขิกพัฒน์อุโปสถิกพัฒน์ปาติปฏิกพัฒน์ 2. บรรพชาอาศัยผ้าบังสุกุลเธอพึงทำอุตสาหะในผ้าบังสุกุลนั้นจนตลอดชีวิตอตรีกลาภคือผ้าเปลือกไม้ผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าขนสัตว์ผ้าป่านผ้าเจือกัน 3. บรรพชาอาศัยเสนาสนะคือควงไม้เธอพึงทำอุตสาหะในเสนาสนะคือควงไม้นั้นจนตลอดชีวิตอตรีกลาภคือวิหารเรือนมุงแถบเดียวปราสาทเรือนโล้นถ้ำ 4. บรรพชาอาศัยยาคือน้ำมูดเน่าเธอพึงทำอุตสาหะในยาคือน้ำมูดเน่านั้นจนตลอดชีวิตอติเรกลาภคือเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยอุปชายะวัตตภาณวานที่5จบปนามิตตกถาจบ